สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัด Vibration Meter แบบปากกาหรือว่าแบบ Pen Type นะครับสำหรับในเซตของ Vibration Meter จะมีนะครับเซนเซอร์2แบบก็คือเซนเซอร์แบบ Head นะครับที่ด้านขวาตรงนี้แล้วก็เซนเซอร์แบบ Magnetic นะครับก็จะที่ส่วนปลายของตัวเครื่องตรงนี้นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับการเปลี่ยนหัวเซนเซอร์ครับก็แค่หมุนออกมาครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าครับมีเหมือนเกลียวนะครับสำหรับการบิดเพื่อการเปลี่ยนหัวเซนเซอร์นะครับในขั้นตอนวิดีโอเนี้ยผมจะทำการนะครับใช้เซนเซอร์แบบแมกเนติกนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปนะครับส่วนนะครับปุ่มกดและการใช้งานครับจะมีนะครับปุ่มกด power ตรงนี้ครับเป็นการเปิดปิดเครื่องครับกด1ครับปุ่ม power ครับเพื่อเปิดเครื่องนะครับสำหรับหน้าจอครับจะมีการแสดงนะครับก็คือค่าการวัดของ vibration นะครับแล้วก็แสดงฟังก์ชันในการวัดแล้วก็หน่วยของการวัดนะครับสำหรับครับปุ่มกดโฮเป็นการโฮค่าการวัดครับกดหนึ่งครั้งปุ่มโฮครับหน้าจอจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือนะครับโฮเป็นการโฮค่าการวัดนะครับและถ้าหากนะครับต้องการนะครับเลือกการโฮครับให้เรากดปุ่มโฮอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปครับปุ่มกดฟังก์ชันจะเป็นการนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานและเปลี่ยนหน่วยในการวัดนะครับอีกครั้งนะครับว่า ACC หมายถึง acceleration นะครับและด้านหลังต่อจาก ACC ก็คือหน่วยในการวัดนะครับผมจะกดปุ่มฟังก์ชันเป็นการนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันการวัดและเปลี่ยนหน่วยการวัดนะครับเห็นนะครับว่าเป็น G นะครับมีฟีดต่อเศษกำลัง2นะครับแล้วก็มีครับสาระก็คือเนี่ยเห็นนะครับว่ามี VEL นะครับก็คือ velocity ครับและหน่วยการวัดก็คือมิลลิเมตรต่อเศษนะครับเซนติเมตรต่อเซกครับแล้วก็นิ้วต่อเซกนะครับแบบนี้ในหน่วยของ velocity ครับแล้วก็กลับมาสู่การฟังก์ชันแรกก็คือนะครับ ACC คือ acceleration หน่วยก็คือเมตรต่อเซกกำลัง2นะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะครับในการสาธิตการใช้งานการวัด vibration ของเครื่องปั๊มนะครับผมจะนำเครื่องวัดผมเนี่ยนะครับเป็นแบบแมกเนติกนะครับวางไว้ที่บนเหล็กของเครื่องปั๊มครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องปั๊มเพื่อการวัดค่าไวเบรชั่นครับและนี่ครับก็คือตัวอย่างนะครับในการสาธิตการใช้งานในการหาค่าไวเบรชั่นของเครื่องปั๊มนะครับก็ขอจบการสาธิตนะครับการใช้งานเครื่องวัด Vibration Meter ครั้งนี้ครับขอบคุณการชมวิดีโอครับ